อดีตพระเอกดังสู้ชีวิตเป็นหนี้10ล้านรายได้ร่วงจนบ้านถูกยึดเป็นอดีตพระเอกชื่อดังเต้ทัตพงศ์ที่ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมีผลงานให้แฟนคลับติดตามจำนวนมากและเขานั้นก็สู้ชีวิตสุดๆที่ตอนนี้ผันตัวเองไปเป็นพ่อค้าทุเรียนทำรายได้ไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทจนเจอพิษโควิดก็ชีวิตพลิกอีกเป็นหนี้10ล้านล่าสุดหนุ่มเต้ได้มาเปิดใจถึงชีวิตตนเองผ่านทางรายการแชร์ว่าตอนรุ่งๆก็ซื้อบ้าน2หลังพร้อมกันเลยไว้อยู่หลังหนึ่งทำเป็นออฟฟิศหลังหนึ่งทุกอย่างไปได้ด้วยดีตอนนั้นยังเป็นนักแสดงเงินไม่ค่อยเข้าตามระบบเราก็เริ่มมีผิดพลาดคือเริ่มไปซื้อเงินผ่อนพอมาทำธุรกิจตอนนั้นดีมากทำลอดช่องไส้ทุเรียนก็กระแสตอบรับดีมากๆเป็นที่ถูกใจของชาวจีนก็มีขยับขยายทั้งหมูทุบทุเรียนฟรีดได้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ซื้อกลับต่างประเทศและมะม่วงอบแห้งสูตรหวานน้อยซึ่งขายดีมากเริ่มขายต้นปี62รายได้ก็ไต่ระดับไปเรื่อยๆต้นเดือนตุลาคมได้1ล้านมาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ได้3ล้านเดือนที่ขึ้น3ล้านก็คุยกันว่า4ล้านได้ไม่ยากผมไปคุยที่เชียงใหม่จะเอาบูธไปตั้งให้พื้นที่แล้วกะว่า4ล้านถึงแล้วนี่เยอะใช่ไหมบ้าน2หลัง10ล้านผมก็คิดว่าเรามีโอกาส3ปีเราคืนทุนใช้นี้หมดเพราะยอดขนาดนี้จนกระทั่งเจอโควิดระบาดเตรียมสั่งของไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวในเดือนเมษาแล้วสาขาเดียวที่ขายอะไรได้1ล้านบาททั้งเดือนเหลือ 8,000 บาทสาขาทั่วประเทศก็จากหลักล้านเหลือหลักหมื่นเราสต๊อกของไว้เยอะมากปรากฏว่า8เดือนมันก็หมดอายุต้องทิ้งหมดเลยถามว่าแก้ปัญหายังไงมันแก้ไม่ได้จริงๆระยะทางมันแย่เราก็เข้าใจเขาระบบของเจ้าหนี้ก็คุณไม่จ่าย 3-4 ปีไม่จ่ายแบบไม่จ่ายเลยมาเจรจาไหมเจรจายังไงมันไม่มีอะไรได้ละครก็เล่นไม่ได้นิ่งสนิทไม่รู้จะทำยังไงยังดีที่บริษัทที่มาซื้อนี่เสียของผมไปนโยบายเขาดีกว่าไม่ได้มากดดันเขาก็เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์ที่ดีของเราวันหนึ่งถึงระบบมันต้องยึดก็ครับไม่รู้ต้องทำยังไงไม่มีเงินจ่ายขายทอดตลาดประนอมนี้ไหมก็ไม่รู้จะเจรจายังไงเพราะไม่มีงานขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ